สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แมวฟ้าได้สีไม้กล่องใหม่มารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะคะชื่อว่า Beehive สีไม้ Beehive นะคะซึ่งปกติแมวฟ้าจะคุ้นเคยยี่ห้อ Beehive กับพวกผลิตภัณฑ์สีอะคริลิกผู้กันนะก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าเขาทำสีไม้ด้วยเพราะฉะนั้นแมวฟ้ามีหรือจะพลาดก็ต้องสอยมาทดลองกันนะซึ่งเซตที่ใหญ่ที่สุดที่มาฟ้าหาได้ในช้อปปี้ก็คือเซต18สีแต่ว่าเขาก็มีขายแยกแท่งด้วยซึ่งสีไม้ที่เขาขายแยกแท่งเนี่ยก็มีหลายสีเลยค่ะที่มันไม่มีอยู่ในเซตมาฟ้าก็เลยสุ่มมาสักเล็กน้อยนะคะ 5-6 แท่งนะกล่องที่ได้ก็ค่อนข้างเยินนะฝุ่นจับนะแต่พูดถึงรูปภาพบนกล่องก็สีสันสวยงามออกแบบมาดึงดูดนะตัวแท่งเป็นตัวแท่งสามเหลี่ยมค่ะก็ดูดีทีเดียวล่ะสีเป็นสีออกสีตัวแท่งเป็นสีออกแมตต์ๆหน่อยอ่ะให้ความรู้สึกแบบด้านๆเวลาถือแล้วมันไม่ลื่นให้สัมผัสที่แบบหรูหราในความรู้สึกมาฟ้านะด้วยความที่มันเป็นสามเหลี่ยมด้วยแล้วก็ยังมีโลโก้ชัดเจนนะมีบาร์โค้ดแล้วที่สำคัญมีชื่อสีด้วยซึ่งมันก็ยิ่งทำให้รูปลักษณ์ดูดีมีมาตรฐานยิ่งขึ้นไปอีกนะคะมีชื่อสีทุกแท่งเลยนะยกเว้นสีทองไม่มีชื่อสีเข้าใจว่าผู้ผลิตคงคิดว่าสีทองเป็นที่รู้กันไม่ต้องเขียนสีแดงของเขาให้มา2แท่งนะคะจะเป็นแดงออกส้มๆกับแดงออกชมพูชมพูนะส่วนสีชมพูของเขาอะมาฟ้ามองว่ามันเหมือนสีโอโรสนะเป็นชมพูส้มๆค่ะมีสีขาวมาด้วยก็รวมกับแยกแท่งด้วยก็เป็น23แท่งนะมาสควอตคนเลยไม่ใช่สควอตสวอตสควอตนั่นเอาไว้ออกกำลังกายสวอตสีการความรู้สึกแรกที่ไม่คิดว่าจะรู้สึกกับสีไม้นี้นะคือความรู้สึกนุ่มค่ะมีความรู้สึกนุ่มนะแล้วก็สีสันสดใสอะระหว่างที่สวอตก็รู้สึกไม่ชินกับตัวแท่งสามเหลี่ยมนะคือปกติสีไม้ที่เป็นตัวแท่งสามเหลี่ยมเนี่ยมักจะเจอที่มีขนาดใหญ่หน่อยก็เลยรู้สึกเฉยๆแต่พอเป็นตัวแท่งสามเหลี่ยมที่มีขนาดเล็กมันเป็นขนาดมาตรฐานนั่นแหละค่ะแต่ว่าเล็กสำหรับสีไม้ที่ออกแบบมาสามเหลี่ยมส่วนใหญ่จะเป็นแท่งใหญ่นะก็เลยรู้สึกไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ค่อยถนัดนะแต่ก็รู้สึกแปลกใหม่ดีแล้วก็ด้วยความที่ตัวแท่งมันเป็นเคลือบด้วยสีออกเนื้อแมตๆมันก็ให้ความรู้สึกดีอ่ะสีมีความชัดนะคะสดใสนะแล้วก็พอสวอปไปสักพักนึงอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นสีที่มีส่วนผสมหนักไปทางขี้ผึ้งนะแต่ไม่ถึงขนาดเข้มข้นเท่าคอลีนนะถึงแม้จะไม่เข้มข้นเท่าคอลีนแต่ก็ถือว่ามีเม็ดสีที่ค่อนข้างเข้มปานกลางแล้วก็ข้อดีของมันคือถึงแม้จะเป็นสีเนื้อนุ่มอ่ะแต่ไส้สีมีความแข็งแรงนะเหลาง่ายไม่เปราะค่ะก็ทำให้มาฟ้าได้เปิดโลกเพิ่มขึ้นนะหลังจากที่เราแบบไปถูกป้ายยาจากการสิงสถิตอยู่กลุ่มระบายสีผู้ใหญ่ของต่างประเทศซึ่ง
ส่วนมากก็จะเป็นสีไม้ที่ขายอินเตอร์เนชั่นแนลนะตอนนี้ก็ได้เวลามาทำความรู้จักกับสีไม้บ้านเรามีขายบ้านเราเมืองไทยราคาย่อมเยาคุณภาพไม่แพ้ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเลยนะหลายๆยี่ห้อที่มาฟ้าลองมาก็แบบได้ใจมาฟ้าค่ะเพียงแต่ว่าสีไม้ของบ้านเราอะนอกจาก Master Art กับ Collie แล้วเขายังผลิตออกมาอย่างมากแค่48สีแบบเนี้ยด้วยความที่ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ที่ทำเครื่องเขียนด้วยหรือเปล่าไม่ทราบนะเขาก็เลยไม่ได้เน้นสีไม้เหมือน Collie กับ Master Art ที่เขาแบบมาร์เก็ตติ้งมุ่งไปเลยสีไม้เพราะฉะนั้นเขาจะมีจำนวนสีมีซีรีส์ที่หลากหลายเยอะมากนะซึ่งวันนี้ก็ยอมรับว่ามีอะไรอยู่ในหัวพอสมควรมีอะไรที่ยังทำไม่เสร็จก็เลยแบบระบายสีแบบมึนๆงงๆนะระบายไปสักพักหนึ่งก็นอกจากความรู้สึกนุ่มแล้วก็รู้สึกชัดเจนว่าเป็นสีไม้ที่ผสมสีได้ดีทีเดียวค่ะก็หลังจากที่รู้สึกว่ามันผสมสีได้ดีก็เล่นผสมสีกับดอกไม้คือไม่สนเลยว่ากำลังระบายภาพดอกไม้นะรู้แต่ว่าฉันอยากจะลองผสมสีดูซึ่งก็สนุกดีค่ะก็เป็นสีไม้ที่เพื่อนๆที่ชอบแนวนี้นะก็แนะนำนะคะโอเคถือว่าเป็นสีไม้ที่ดีในราคา18แท่ง99บาทนะถือว่าดีทีเดียวค่ะแล้วก็เวลาลงเลเยอร์ลงชั้นสีค่อนข้างเรียบนะสีไม้เนี้ยนอกจากนึกถึงสีไม้คอลีนแล้วมันทำให้นึกถึงสีไม้คาลอด้วยถึงแม้จะไม่เข้มข้นเท่าแต่ก็มีความแข็งแรงของไส้สีมาทดแทนซึ่งความแข็งแรงของไส้สีเนี้ยทำให้แบบเราสามารถใช้ drawing ได้ขีดเขียนได้ดีนะแล้วก็ไม่กุดเร็วนะมันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะมาฟาก็จริงๆเราก็เป็นคนที่ถนัดสีไม้เนื้อแข็งมากกว่าสีไม้ที่มีส่วนประกอบน้ำมันนะก็จะไม่ค่อยชินกับสีไม้เนื้อนุ่มเท่าไหร่นะบวกกับว่าวันนี้มีอะไรอยู่ในหัวรู้สึกว่าตัวเองเบอร์ๆนะครับแต่ก็ตั้งใจที่จะมาทำวิดีโอให้เพื่อนชมกันนะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะสำหรับใครที่ชื่นชอบสีไม้นะสิ่งหนึ่งที่มาฟ้าบอกได้เลยก็คือเขา Beehive เนี่ยเขาเป็นสีไม้ที่มีเอกลักษณ์ของเขานะคือถ้าเราใช้สีของเขาไปสักพักนึงหลับตาเราก็จะจำได้ว่าสีที่ให้ฟิลแบบเนี้ยมียี่ห้อ Beehive ยี่ห้อเดียวนะในความรู้สึกของแมวฟ้านะคือเขาเป็นสีที่มีเอกลักษณ์อะคือผ่านคือช่วงนี้มาฟ้าก็รีวิวสีไม้หลายยี่ห้อพอสมควรนะสำหรับยี่ห้อเนี้ยในใจแมวฟ้าก็ให้ผ่านส่วนบางยี่ห้อที่ผ่านๆมาบางยี่ห้อคือไม่ใช่ว่ามันไม่ดีหรืออะไรมาฟะในใจอาจจะให้ไม่ผ่านในใจนะนั่นมันเป็นความชอบส่วนตัวนะซึ่งแน่นอนความชอบแต่ละคนความต้องการจุดประสงค์ในการใช้งานไม่เหมือนกันคือถ้าไหนมาฟะมองว่ามันเป็นสีไม้ที่ดีคือมาฟะก็จะบอกว่ามันดีคือสีไม้ที่ดีถูกใจหรือเปล่าอีกเรื่องนึงอันนี้แล้วแต่นะเพื่อความเป็นกลางก็ถ้ามาฟ้าบอกว่ามันโอเคก็โอเคยังแต่ว่าบางทีมาฟ้าอาจจะที่ผ่านมามีบางยี่ห้อที่มันเป็นสีไม้ที่ดีแต่มาฟ้าไม่ชอบนะแต่ว่าสำหรับสีไม้ Beehive ก็เป็นสีไม้ที่ดีด้วยแล้วก็มาฟ้าชอบด้วยนะคะแต่เพื่อนๆจะชอบหรือเปล่าอันนี้ต้องลองดูนะซื้อแยกแท่งมาลองก่อนก็ได้ค่ะตกแท่งละ8บาท9บาทเท่านั้นเองก็เพื่อนๆจะเห็นนะนี่ขนาดแมวฟ้ามึนๆก็ยังออกมาสดนะตอนที่ระบายก็ยังรู้สึกไม่ค่อยพอใจตัวเองเท่าไหร่นะแต่พอมาดูในกล้องแล้วก็สดใสดีสวยดีเนาะให้กำลังใจตัวเองนิดนึงนะก็ฝากเป็นกำลังใจให้แมวฟ้าด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้แมวฟ้าด้วยการกดต
ติดตาม Subscribe ช่องระบายสี Color with me ระบายสีสร้างสุขสำหรับทุกคนถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อที่มาฟ้าจะได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสีไม้ระบายสีผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าอีกเรื่อยๆนะคะก็ยินดีน้อมรับทุกความคิดเห็นนะคะแล้วก็คำติชมนะอยากให้แม่ฟ้านำเสนออะไรนะก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะจะเริ่มช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง Color With Me ให้แม่ฟ้าด้วยนะคะที่อยากจะเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าแนะนำว่าน่าจะมีกล่องดินสอกล่องเก็บสีไม้หรือกระเป๋าหรือกระป๋องอะไรก็ได้นะเพราะว่ากล่องมันไม่แข็งแรงเป็นกล่องกระดาษธรรมดาเลยแล้วก็ไม่มีขาดเลื่อนอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีกระเป๋าหรือกล่องหรืออะไรอย่างเงี้ยหยิบใช้ไม่สะดวกเลยแนะนำนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆค่ะที่ติดตามรับชมกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้มีความสุขในการระบายสีนะคะ Happy Coloring บ๊ายบาย